ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับทุกคนนี่คือรีวิวดีตอนที่117แล้วนะครับผมมาเรื่อยๆแบบไม่มีพักนะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมีคนต่อคิวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงก็ไม่หรอกครับแต่ว่าเราก็หาใหม่เรื่อยๆนะครับมีสมาชิกเข้ามาบ้างแล้วถ้าสมาชิกหมดแล้วก็ไปเปิดกิจกรรมในเฟซแทนนะครับผมก็มีอยู่2ช่องทางนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าหาไอดีมาดีวิวจากไหนนะครับก็คือ1สมาชิกช่องใน YouTube นะครับระดับเกลือเสริมไอโอดีนขึ้นไปแล้วก็2ก็คือกิจกรรมใน Facebook นะครับที่แบบไม่มีสมาชิกก็ไปหาเอานะครับอันนั้นก็จะฟรีนะครับไม่ต้องแบบใช้เงินแต่ต้องใช้โชคช่วยอะไรเงี้ยกับจังหวะนิดนึงนะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็น ID ของคุณวาเลนติโน่นะครับ AR56 นะครับID นี้เนี่ยก็คัดมานิดนึงคือเป็น ID ที่แบบแทบจะฟรีเลยนะครับคือตัวละครเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้เนี่ยควรจะปั้นอะไรยังดีนะเดี๋ยวก็มาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และ Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้นะครับแล้วฝากพูดสนับสนุนของช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยครับขอแนะนํา Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100%เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ ID นี้เนี่ยที่แบบเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือมีตัว5ดาวที่เป็นตี้ฮูเต๋าแบบฟูลทีมเต็มพอดีเลยนะฮูเต๋าจงหลีอาไปดูแล้วก็ซิงชิวนะแต่ทีนี้อีกตี้หนึ่งเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าตัว5ดาวเนี่ยก็หมดแล้วด้วยนะตัว5ดาวที่เป็น DPS ธรรมชาติเนี่ยมีแค่ฮูเต๋าตัวเดียวนะอาจจะเคยชิงอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจัดตี้ที่เป็นอาจจะ4ดาวล้วนอีกตี้นึงได้อย่างไรนะครับผมมาดูตัวละครกันก่อนดูอาวุธก่อนดีกว่าอาวุธก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือไม่มีอาวุธจากBattle Pass เลยนะไม่มี Deathmatch ไม่มีดาบดำอะไรแต่มี Black Clip ลองซอสอยู่อันนึงแล้วก็มีอาวุธ5ดาวอยู่2อันนะครับที่แบบ ก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับอาจจะแบบหลุดมาอะไรอย่างงี้นะโอเคมาดูตัวละครกันดีกว่าฮูเต่านะเป็น Dragon Spain ขัด1นะครับก็น่าจะดีที่สุดที่มีแล้วแหละนะครับผม Artifact เป็นเซต4 Crimsonที่ก็ดูเต็มใช้ได้นะครับ620นะครับเป็นคือสแตทเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับระดับนะ10หมดเลยนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะผ่านอาจจะดูแบบฮูเต๋าของไอดีนี้อาจจะไม่ได้ดูฟูลเท่าไอดีแบบโดยมาตรฐานที่เรารีวิวเพราะว่าไอดีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอาจจะสักอะไรอะ8เต็ม10อะไรเงี้ยนะไอดีนี้จะมาณ6เต็ม10แต่ก็ถือว่าปั้นมาดีเลยนะปั้นมาดีเลยนะเนี่ยคิเลตอัตราส่วนดีเลือดก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มี EM จากอาวุธด้วยนะครับผมคือผมว่าเคลียร์คอนเทนต์ได้แบบหลากหลายอาจจะยังไม่ใช่อบิสแต่เคลียร์ได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ซิงชิลนะครับผมเป็นซาคริฟิเชียลนะครับเป็นเซตเอ็มเบลมโบ20หมดเลยนะครับผม C4 ด้วยนะแล้วก็คิเลตคิดเดเมจรีชาร์จก็ดีมากๆนะครับแอคแท็กก็ไม่ได้ดูน้อยมากโอ้โหดีมากเลยอาเบโดนะครับซินดาบาสปินเดิลขัด5อาร์ติแฟกต์บวก20ตรงเซตทุกอย่างทาเลนต์เวล8โอเคเลยนี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคิเลต50นิดๆนี่ผมก็ว่าชอบแล้วจงหลีนะครับถือแบล็กเทเซลนะครับแล้วก็เป็นเซตเทนาซิตี้ถ้วยสีม่วงด้วยนะครับเนี่ยนาฬิกา HP โอเคดูดีนะผมว่าตี้นี้ดูดีมากเลยฟูลไป1ตี้หยันเฟยนะเวล90นะครับถือ Skyward Atlas เซต4ไฟแบบปั้นเต็มแต่ว่าอันนี้คิดได้เมจจะน้อยไปไหมคือเทียบกับฮูเต๋าเนี่ยฮูเต๋าอัตราส่วนสวยกว่าอาจจะเพราะว่าฮูเต๋ามันเติบโตเป็นคิดได้เมจด้วยนะอย่างเงี้ยคิดได้เมจดูน้อยเลยเรามาดูกันว่าอาร์ติแฟกต์ชิ้นไหนที่มันน่าจะปรับได้หมวกคิดเลยผมว่าโอเคอยู่นะนี่อย่างเงี้ยดอกไม้เนี่ยปรับได้คืออย่างดอกไม้ดอกเนี่ยดอกไม้ดอกเนี่ยโบก20เห็นปะแต่ว่าลงคิเลตแค่ครั้งเดียวเองนะแล้วก็เหมือนจะไปลงดีเฟนซ์กับแอคแท็กอะไรเงี้ยอย่างดอกไม้ดอกเนี้ยผมคิดว่าคัดดีลนี้ได้อีกพอสมควรเลยนะแล้วก็ขนนกนี่ไม่เลวขนนกนี้ไม่เลวแต่ก็คัดได้ดีกว่านี้เหมือนกันเพราะนี้ไปลงดีเฟนซ์น่าจะแบบโหมีอย่างน้อย2รอบอยู่ได้บวก67อะไรเงี้ยอย่างนี้แหละคืออย่างไอดีเนี่ยเห็นว่าอาร์ติแฟกต์เขายังไม่ได้เยอะมากคือไม่แน่ใจว่าแต่ดูเหมือนฟาร์มอาร์ติแฟกต์มาเยอะแล้วพอสมควรนะแต่ก็น่าจะกินไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอาร์ติแฟกต์เศษเต็มเลย
คืออย่างเงี้ยหลังจากนี้เนี่ยสามารถคัดอาร์ติแฟกต์ได้อีกนะแล้วก็อาจจะเค้าเรียกไม่ต้องฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้ตัวใหม่เยอะแต่สามารถฟาร์มดันใหม่ให้ตัวเก่าได้แล้วก็อัปเกรดขึ้นไปอย่างสมมุติฮูเต่าอย่างเงี้ยใช้เซต4คิมสันมาเงี้ยแล้วก็อย่างไอดีเนี่ยเค้าฟาร์มเซตเอ็มเบียมเยอะใช่มั้ยเค้าก็จะมีเซตชิเมนาวะเยอะมากนะเค้ามีเซตชิเมนาวะเนี่ย267ชิ้นนะครับซึ่งเนี่ยเห็นป่ะเซตชิเมนาวะเนี่ยมีเต็มไอดีเลยครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้อัพสักอันเลยนะเนี่ยมีถ้วยชิเมนาวะที่เป็นไพโรเดเมจคิเลตอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยอัพอันเนี้ยนะยังไงก็คุ้มให้ฮูเต๋าใส่อ่ะผมกดดูทีละชิ้นเลยนะผมว่าฮูเต๋าสามารถใส่ชิเมนาวะฟูลเซตได้เลยอ่ะเนี่ยนาฬิกา HP เปอร์เซ็นต์ที่มีคิเลตเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเปอร์เซ็นต์อ่ะนาฬิกา HP เปอร์เซ็นต์ที่มีคิเดเมจแอคแท็กเปอร์เซ็นต์คือเนี่ยอยากได้สเตตอันไหนเลือกได้เลยอ่ะโอ้โหเลือกได้เลยอ่ะหมวกคิเลตผมว่าก็คิดว่ามีเหมือนกันอ่ะมาดูกันเนี่ยหมวกคิเลตก็มีเห็นไหมเดี๋ยวนะเอาอันนี้ออกก่อนหมวกคิเลตก็มีแต่น้อยกว่าที่คิดหมวกคิเลตมันอาจจะต้องใช้ดวงสมควรมีแค่2อันเองที่เป็นสีทองแต่ก็ถือว่ามีถูกไหมที่จะสื่อก็คืออย่างดันเนี่ยอาจจะฟาร์มมานานแล้วเราสามารถฟาร์มดันชิเมนาวะใหม่ใช่ไหมแล้วก็อัพเซตใหม่ให้ฮูเต๋าแล้วถามว่าเซตเก่าเอาไปไว้ไหนเซตเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าหรืออาจจะพอๆกับอันที่ใส่ให้หยันเฟยเนี่ยก็เวียนกันไปอาจจะเอาอันที่แย่ที่สุดออกเอาอันที่อย่างเช่นนะเทียบดอกไม้นะโอ้โหแต่ดอกไม้มันห่วยพอกันเลยอันไหนที่มันดีกว่าไหมเนี่ยเทียบยากแฮะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ไอ้ดอกไม้อันเนี้ยมันไม่ได้ดีกว่านี้แต่สมมุติถ้ามันดีกว่าใช่ไหมเราก็เอาอันเนี้ยไปแทนอันนั้นแล้วเราก็เอาอันนั้นน่ะอันที่แย่กว่าไปยัดชิเมนาวะชิ้นใหม่มันก็จะทำให้อาร์ติแฟกต์ออฟรองมันดีขึ้นนั่นเองนะคือการอัพอาร์ติแฟกต์โบ20เนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเกิด ID เรามันเริ่มมีโบ20แบบนี้แล้วสักระดับนึงอ่ะเราก็ต้องคัดมากขึ้นนิดนึงอ่ะผมว่า ID เนี้ยอาจจะเริ่มคัดอาร์ติแฟกต์ให้มากขึ้นนะครับได้นะเพราะว่าอย่างตัวละคร5ดาวเนี่ยมันยังไม่มีเพิ่มเห็นป่ะแล้วถ้าจะเล่นเซียงหลิงเนี่ยมันก็ต้องใช้ซิงชิลอยู่ดีอ่ะนะก็คือนอกจากตัวละคร5ดาวยังไม่มีเพิ่มแล้วเนี่ยมันยังแย่งซิงชิลกันด้วยตัวที่มีอ่ะเพราะฉะนั้นสามารถอัพตัวที่มีก่อนได้นะครับประมาณนั้นนะหยันเฟยเนี่ยก็ดูเก่งเลยแหละหยันเฟย C4มีอาวุธ5ดาวโนมัลแท็กเต็มเงี้ยแต่ประเด็นปัญหาอันนึงก็คือหยันเฟยมันตำแหน่งทับกับฮูเต๋าเลยอ่ะแล้วถ้าจะเอาไปเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ซิงชิลเหมือนกันอีกถ้าจะเล่นให้ได้แบบเต็มที่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นก็มันนั่นแหละมันแย่งกันอ่ะมันแย่งกันจะใช้คำว่าปั้นฟรีก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็คงอวยอ่ะนะผมคิดว่าเจ้าของไอ้นี่น่าจะอวยตอนนี้ผมก็กำลังปั้นหยันเฟยเพิ่มอยู่เหมือนกันแบบเล่นสนุกดีอาจจะสลับกันใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับมีโมนาด้วยนะเจ้าของไอดีบอกว่ากำลังจะเก็บเพชรเปิดอายกะเพราะฉะนั้นก็อีกทางนึงก็คือสามารถเตรียมตัวแปะน้ำเอาไว้อย่างเช่นเนี่ยโมนาดิโอนาเนี่ยแล้วก็อาจจะอีกตัวหนึ่งเป็นไม่โรซาเลียก็เป็นซูครัวผมว่าโรซาเลียดีนะผมว่าโรซาเลียดีเพราะว่าซูครัวมันแต่ซูครัวก็ได้ซูครัวก็เล่นได้เพราะว่ามันใช้อาร์ติแฟกต์4ลมลดต้านธาตุได้ตีฮูเต๋าก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจริงๆถ้าจะเปิดอายกาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าปั้นโมนากับดิโอนารอได้เลยจะได้เป็นอีกตีนึงเลยนะครับแต่ซูโครสนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะซูโครสอาร์ติแฟกต์ครบอาวุธเวล90ด้วยนะครับซูโครสผ่านเลยโมนาใส่เดอะวิสิตอัตราส่วนสวยโมนาก็ผ่านเหมือนกันโมนานี่ถือว่าแบบปั้นโอเคแล้วเลยแหละเบนเน็ตเฟสซิริงดีไซน์จริงๆถ้าเปิดอายกะได้ผมแอบเชียร์ตี้อายกะเบนเน็ตว่ะแบบอะไรอะอายากะโรซาเรียโมนาเบนเน็ตอะไรอย่างเงี้ยแบบไหนๆมีโมนาเบนเน็ตในไอเดียผมว่าตีนั้นน่ะน่าจะดันเดเมจได้สูงมากอ่ะหรืออย่างงี้ก็ได้เนี่ยหยันเฟยโมนาซูครัวเบนเน็ต4ตัวเนี้ยก็เล่นได้อีกตีนึงพลางๆไปก่อนมันอาจจะไม่ได้แบบทำปฏิกิริยาเพอร์เฟคแต่ว่าก็พลางๆได้นะอย่างเช่นอโมนาแปะน้ำแล้วก็ซูครัวกดคิวให้มันดูดน้ำเข้าไปอ่ะแล้วหยันเฟยยิงไฟใส่ทำระเหยเนี่ยมันน่าจะแรงมากนะแล้วก็หยันเฟยเล่นกับเบนเน็ตเนี่ยจริงๆ2ตีได้แล้วเนี่ย
แล้วก็เต็มแล้วด้วยทั้ง2ตี้เลยชั้น11อ่ะอาจจะผ่านได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่เพราะบัฟอบิสมันก็ไม่ได้อวยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าได้นะเบนเน็ตก็อาร์ติแฟกต์โอเคมากๆเลยนะก็เรียกได้ว่ามี2ตี้ที่แบบพอเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเตรียมอัปเกรดตัวที่มีอยู่ได้ดิโอน่าก็อาร์ติแฟกต์พอใช้ได้นะเวล70แล้วด้วย46ด้วยโอ้โหดิโอน่า46ขอดูเซียงหลิงหน่อยนะเซียงหลิงเดอะแคชเซียงหลิง C1 เซียงหลิง C1 ก็อาจจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ปกติจะเชียร์ให้ปั้นเซียงหลิงนะแต่ ID นี้แบบมีตัวไฟแล้วด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีไรเด่นอะไรเงี้ยโอเคก็ตามนั้นอาวุธเดี๋ยวนะขอดูแร่อาวุธนะแร่อาวุธ800อาวุธไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าได้อายากะมาอายากะน่าจะได้ใช้อันนี้ Black Cliff อายากะน่าจะใส่อันนี้อย่าบอกนะเดี๋ยวนะเคยะมีอาร์ติแฟกต์ป่ะเนี่ยฮิรุจารุโนโหเคยะ70เลยเหรออ๋อนี่ไงว่าแล้วว่าต้องมีอาร์ติแฟกต์รอให้อายากะอยู่น่าจะเป็นเซตนี้ใช่ไหมโอ้แหลมเลยถ้างั้นได้อายากะมาก็ได้เลยอายากะโมนาซูโครสดิโอน่ารอไว้แล้วเนี่ยชิลเลยได้ตี้อายากะตี้หนึ่งโอเคผมว่าไอดีนี้แบบทำมาเดียวนะผมว่าทำที่ทำอยู่ต่อไปแต่ว่าจะเริ่มแบบคัดอาร์ติแฟกต์ให้มากขึ้นแล้วก็อย่างฮูเต่าอย่างเงี้ยเป็นตัวที่จริงๆก็ถ้าเกิดอะไรอะแบบอายากะฟูลแล้วหรืออย่างเงี้ยฟาร์มอาร์ติแฟกต์ใหม่ให้ก็ดีนะแบบฟาร์มเป็นชิเมนาวาให้ใหม่ก็ได้นะครับก็ได้เลยแหละผมว่าโอเคเลยถามว่าแล้ว ID นี้เนี่ยถ้าอยากจะผ่านอบิสแบบ12ดาวเต็มได้เนี่ยต้องยังไงคือก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องมีตัวเยอะกว่านี้เพราะการที่จะผ่านอย่างนั้นได้บางทีมันต้องแบบจัดไลน์อัพที่เหมาะสมกับลักษณะของมอนได้อย่างเช่นอบิสที่กำลังจะจบเนี่ยมันก็ต้องแบบมีตัวตีบอสได้เบียดแรงๆฝั่งบนแล้วก็มีตัวน้ำน้ำแข็งฝั่งล่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นในดีเนี่ยถ้าเกิดได้อายากะมาตอนเนี้ยมันก็ลุ้นได้คือเอาอายากะไปเล่นข้างล่างกับโมนาแล้วข้างบนก็เป็นตีเนี่ยที่มันแบบฮูเต่ามันก็จิ้มบอสดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลุ้นได้ก็มาดูว่าอบิสรอบหน้าเนี่ยมันจะได้ไหมนะแต่ด้วยอาวุธอะที่มันแค่ดาร์กเมนขัดหนึ่งมันอาจต้องใช้สกิลเพลย์ช่วยพอสมควรแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องดันเดเมจขึ้นไปเยอะๆเลยนะซึ่งเอาจริงก็ดูสุดระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ก็สุดได้อีกเนี่ยอย่างเช่นทานเลนเป็นต้นมันต้องเอาให้สุดทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นพรสวรรค์อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลื่อนขั้นซิงชิลอัพเพิ่มอาเบโดจงหลีอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนว่างๆเนี่ยเลื่อนเป็น80ทับ90ได้หมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งตัวที่80นะเราเลื่อนขั้นได้นะครับไม่ต้องใช้สมุดเวลก็ได้แต่ผมแอบเห็นว่าสมุดเวล ID นี้เยอะมากแต่นั่นแหละไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ก็อยากให้เลื่อนขั้นนะสมุดเวลเยอะมากอยากให้เลื่อนขั้นให้หมดนะครับพวก80ทับ80เนี่ยโอเคเนอะก็มีภารกิจที่ทำได้หลายอย่าง1ก็คืออาร์ติแฟกต์เซตใหม่อย่างที่บอก2ก็คือเนี่ยฟาร์มบอสเบนเน็ตก็เป็นตัวที่น่าเลื่อนขั้นให้นะเนี่ยเบนเน็ตก็น่าเลื่อนขั้นตัวที่ใช้บ่อยๆอ่ะตัวที่ใช้8ตัวหลักอ่ะเลื่อนขั้นแล้วก็อัพพรสวรรค์เวล9ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นโอเคก็คือ ID นี้นะครับคุณวาเลนติโน่นะครับมีอะไรอีกไหมก็ดูครบถ้วนแล้วนะคือถ้าได้อัปเกรดอาวุธอีกหน่อยนี่โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยถ้าแบบมันในอนาคตหลังจะได้อายากะมาแล้วมีอาวุธ5ดาวมาเติมสักนิดนึงหรือจริงในบางสถานการณ์เนี่ยในบางสถานการณ์เซียงหลิงก็สามารถแบกกว่าฮูเต่าได้นะครับโดยเฉพาะ ID นี้ที่ฮูเต่ามีแค่ดาร์กเมนคันหนึ่งเนี่ยคืออย่างสายฟรีอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถตกปลาให้เดอะแคชขัด5ใช่ไหมแล้วเล่นเซียงหลิงเป็นตัวเมน DPS อ่ะผมว่าในหลายๆสถานการณ์มันดันเดเมจได้สูงกว่าฮูเต๋าที่ใส่แล้วก็เมนขัด1แน่ๆแน่ๆเลยเป็นแบบเซียงหลิงซิงชิวซูโครสเบนเน็ตอะไรเงี้ยโอ้โหตี้นั้นแบบมันจะกลายเป็นตี้แบบไม่ต้องง้อจงหลีเลยอ่ะมันจะเป็นเซียงหลิงมันจะเป็นเซียงหลิงซิงชิวซูโครสเบนเน็ตแบบเนี้ยแบบฟูๆเลยอ่ะตีนึงเลยจัดเต็มแล้วอีกตีนึงก็อาจจะเป็นแบบอายากะบลาบลาบลาว่าไปอะไรก็เป็นไปได้มันก็จะเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นนะครับในการจัดตีนะครับถ้าปั้นเซียงหลิงขึ้นมาอันนี้ก็
ข้อจริง ID ที่แบบอาวุธประมาณเนี้ย The Cat ขัด5มันแรงสุดละมันแรงกว่าอันนี้มันแรงกว่าแบบมันแรงกว่าอาวุธทุกชิ้นใน ID เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่3ที่แนะนำอาจจะเป็น priority หลังๆคือแบบปั้นเสียงหนิงมาได้เลยนะถึงแม้จะมีฮูเต๋าอย่างเฟยแล้วก็ตามอย่างเงี้ยนะครับแต่นั่นแหละอาจจะเอาไว้หลังๆได้แบบไปทำอย่างอื่นก่อนไปเตรียมอายกะก่อนไปเตรียมตีน้ำแข็งไปเลื่อนขั้นก่อนไปเลื่อนขั้นตัวอื่นให้90 80ทัก90กว่าแล้วค่อยย้อนตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ ID นี้นะจบอย่างเป็นทางการนะแล้วก็แน่นอนนะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะว่าเกมชินิแพกเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ว่าจะ ID แบบไหนเนี่ยก็ enjoy ได้นะคือการสำรวจการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายเลยอย่าง ID เนี่ยผมก็มั่นใจว่าเคลียร์ได้ทุกอย่างเลยนะเคลียร์ได้ทุกอย่างยกเว้นอบิชชั้น12อะไรเงี้ยแล้วก็การรีวิว ID เนี่ยก็มีไว้เพื่อแบบให้ผมมานั่งคอมเมนต์เล่นเฉยๆคือสิ่งที่ผมพูดไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่สุดถูกมั้ยเพราะฉะนั้นก็มีใครมีเสนอแนะเพิ่มอะไรสำหรับเจ้าของ ID เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคือเอาจริงนะเอาตรงๆนะมันเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ผมสามารถนั่งพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ซ้ำกันได้ทุกวันน่ะเพราะว่าแต่ละ ID มันไม่ซ้ำกันถูกมั้ยเออประมาณนั้นแล้วมันก็โอเคได้ประโยชน์กับเจ้าของ ID ด้วยนะก็เลยทำมาจนถึงตอนที่100กว่าแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนเพลงก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวู้